ค่ะถึงไพ่เจ็ดเหรียญแล้วนะคะ หกถ้วยและเจ็ดเหรียญเนี่ยคือคุณสามใบเลยนะคะแปดดาบหกถ้วยเจ็ดเหรียญหมายถึงว่าชาวราศีเมษบางท่านนะคะตามรูปเลยนะคะตามรูปหน้าไพ่เลยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ว่าไม่รับรักคนเก่าหรืออาจจะรับรักคนเก่าเพราะว่าให้อภัยแต่ด้วยอาจารย์นั่งดูเนี่ยคือจิตใจคุณน่ะจากไพ่ใบต่อมาคือใบ7เหรียญเนี่ยนะคะดูภาพสิคะต้นรักของคุณน่ะมันเหี่ยวแห้งเหลือเกินนะคะหมายถึงว่าคุณน่ะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคู่ครองมาด้วยเหตุและผลมาจนกระทั่งอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นประมาณว่ารู้จิตใจเขาคุณรู้จิตใจเขาละนะว่าเขาเป็นยังไงคุณกับเขาไปด้วยกันได้หรือไม่ได้คุณเนี่ยนั่งดูเหตุผลอยู่นะแฟนบางท่านอาจจะเอาพูดถึงว่าเคสที่ว่าบางท่านทะเลาะกับแฟนแล้วก็รอมาง้องอนกันอยู่หรืออาจจะแยกกันด้วยซ้ำนะคะนั่งดูว่าต้นไม้ที่ขึ้นมาที่คุณถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนต้นรักของคุณนะคะหรือชีวิตที่คุณใช้อยู่กับเขามาเนี่ยมันก็ลงทุนลงแรงทุ่มเทความรักทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหัวใจของคุณเนี่ยแต่ว่าผลิตผลมาเนี่ยมันได้ยังไม่เป็นที่เพียงพอนะคะดูสิเหี่ยวแห้งคุณน่ะนั่งนึกอยู่ว่าคุณจะพรวนดินยังไงคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรนะคะให้กับคนรักทั้งที่รู้สึกว่ามันเหี่ยวเฉาลงไปเรื่อยๆนะคะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะอยู่ต่อไปกับเขาแล้วให้อภัยเขาแล้วกลับไปดีกับเขาคุณก็กลัวว่าเหมือนกับต้นที่มันไม่สามารถต้นมันแกนนะคะนะความรักของคุณมันแกนน่ะเหมือนต้นไม้มันแกนนะคะนะคะคือมันไม่โตไปกว่านี้ละนะคะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเลิกใจเนื้อแท้ใจจริงคุณอยากจะเลิกนะคะแล้วก็บางเหตุการณ์อ่ะที่อาจารย์บอกไปอ่ะว่าอาจจะมีคนรักเก่าครั้งกระนู้นนะเข้ามายาใจคุณนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อมสัมพันธ์ต่อไปยังไงหรือจะลื้อฟื้นความรักกับคนเก่าหมายถึงคนรักในอดีตนะคะไม่ใช่คนรักปัจจุบันที่คุณทะเลาะกันอยู่นะคะหรือแยกกันอยู่นะคะเป็นคนรักที่อดีตแต่ก่อนนู้นน่ะหรือเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาเจอกันอย่างที่อาจารย์ว่านะคะคุณอาจจะเป็นเนื้อหาของการที่ว่าพูดคุยกันแต่คุณจะต่อสารกับคนเก่าเพื่อนเก่าหรือแฟนคนเก่าของคุณที่เขามาพูดคุยในลักษณะเป็นกัลยาณมิตรนะคะอาจจะเป็นแบบว่ามาเยียวยาใจหรือมาพักเหนื่อยหรือให้ความรู้สึกช่วยให้คุณหายท้อแท้นะคะสถานการณ์หรืออาจจะแปลว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ดีขึ้นในลักษณะซึ่งคุณอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยก็แล้วแต่ชาวราศีเมษแต่ละท่านนะคะว่าจะคิดยังไงนะคะแต่ละคนก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหรอกค่ะอาจารย์ก็แยกให้ว่าบางคนอาจจะให้อภัยแต่ว่ากลัวๆยังไม่อยากจะกลับไปอยู่หรือบางคนอาจจะเลิกไปเลยก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยในเดือนมกราเนี่ยนะคะช่วงมกราไปปลายเดือนนี้หรือในเกณฑ์กลางเดือนขึ้นไปเนี่ยในเดือนมกรานะคะคุณได้1คาถานะคะ2ดาบแล้วก็เดทนะคะเนี่ยค่ะ1คาถา2ดาบเดทนะคะคือช่วงกลางเดือนมกราเนี่ยชาวราศีเมษหลายๆท่านอยู่ๆก็มีความรู้สึกขึ้นมาคิดขึ้นได้นะคะเหมือนกับคุณปลดล็อกตัวคุณแล้วนะเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยนะคุณรู้สึกว่าคุณปลดล็อกตัวเองได้แล้วคุณอยากจะออกไปจากสิ่งเดิมๆแล้วด้วยเหตุผลว่าปลูกต้นรักมาแล้วมันไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะคุณอาจจะมีอยู่ๆคุณก็หนึ่งคาถาเนี่ยมันหมายถึงว่าความมั่นใจสิ่งที่รอคอยนะความรู้สึกมั่นใจต้องการสิ่งใหม่เป็นคุณเริ่มคิดว่าชีวิตรักที่ดีอ่ะชีวิตรักคือคุณได้ประสบการณ์อ่ะชีวิตที่ผ่านมาคุณเอามาบวกลบคุณหารในใจแล้วเนี่ย
อยู่ๆก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเห็นไหมคะสายฟ้าฟาดเปรี้ยงมานะคะผ่านไม้เนี่ยคุณคิดละคืออยู่ๆคุณก็ตัดสินใจเปรี้ยงปร้างนะคะเพราะมันมีไพ่สองดาบอีกนะคะไพ่สองดาบคือการตัดสินใจและการตัดสินใจครั้งเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจที่คุณจะข้ามผ่านพ้นเพราะคุณไม่อยากจะเจอกับสิ่งเลวร้ายละนะที่มีถ้าคุณไม่รวมๆสรุปอะประมาณเหมือนกับว่าหลายๆท่านต้องการที่จะฟันธงอะนะคะฟันธงด้วยการคิดว่าถ้าจะให้ความรักที่ดีอะคุณประมวลเหตุการณ์ว่าความรักชีวิตรักที่สมบูรณ์อะมันไม่ควรจะเป็นอย่างที่ผ่านมาคือคุณเริ่มฉลาดขึ้นแล้วจากประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาที่คุณโดนมาเนี่ยคุณคิดคุณเอามาเรียบเรียงอะแล้วคิดนะนี่คือผู้หญิงที่ใช้ความคิดนะคะเหมือนกับเราเนี่ยที่ผ่านมาเราถูกหลอกเราไม่ตัดสินใจเรายอมเขาเราลังเลนะคะเนี่ยบนความแปรปรวนน่ะนะของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนความรักอ่ะที่เขามีคนอื่นแล้วเราก็ยังแบบพยายามซูซี่ไม่ยอมที่คิดจะไปอ่ะคุณไม่แก้ผ้าออกอ่ะแต่ตอนนี้หมายถึงแก้ผ้าปิดตานะคะคือคุณไม่ยอมจะเห็นน่ะถึงคุณเห็นคุณก็กลัวคุณไม่กล้าที่จะจากเขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะพอคุณอยู่ๆฟ้าก็เปิดขึ้นมาเนี่ยจากรูปเนี่ยนะคะเรื่องดูมันในภาพก็ดูไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณปลดผ้าออกเนี่ยเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ปลดผ้าออกจากตาขึ้นลมสงบนกขึ้นบินบนท้องฟ้ามีพระอาทิตย์ในยามเช้านะเห็นไหมคะอรุณรุ่งอรุณที่ดีคุณอยากจะมีชีวิตใหม่ค่ะภาพนี้ถ้าให้อาจารย์ตีคือคุณอยากจะมีชีวิตใหม่นะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตเก่าหรือความรักที่ผ่านมาด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องมันไม่ใช่ความรักที่ดีมันเป็นความรักแบบงมงายงอหัวไม่ขึ้นความรักที่เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณเรียบเรียงแล้วว่าคุณฉลาดขึ้นน่ะความรักที่ดีมันควรจะน่ายินดีมากกว่านี้นะควรจะมีเหตุมีผลคนรักควรจะทำอย่างงู้นอย่างนี้กับคุณไม่ควรจะโกหกคุณคือคุณน่ะจะเริ่มเป็นคนที่คิดว่ารักที่ดีไม่ควรเป็นแบบที่ผ่านมาคือคุณฉลาดขึ้นนะคุณมีเหตุผลและคุณก็กล้าที่จะเดินออกมากล้าที่จะเผชิญหรือเป็นคนใหม่นะคะคุณกล้าตัดสินใจอ่ะไพ่ใบนี้คือคุณจะเลือกอ่ะสองใบนี้รวมกันนี่เรียกว่าคุณจะเลือกละเลือกชีวิตใหม่เลือกหนทางใหม่สลัดคล้ายๆว่าคุณจะขอสลัดรักเก่าทั้งหมดทิ้งไปเลยอ่ะถึงแม้คนรักเก่าจะมาวกวนเวียนเพื่อจะให้คุณเหมือนเดิมคือทะเลาะกันเลิกกันตีกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คราวนี้คุณปฏิวัติละนะคราวนี้คุณคิดว่าถ้าคุณยอมเหมือนเดิมอีกเขาก็คงเป็นเหมือนเดิมคงจะไปแก้เขาไม่ได้นอกจากคุณต้องแก้ตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องแก้ผ้าพันตาของตัวคุณเองเพราะคุณแก้ไขไม่ได้แต่คุณแก้ตัวคุณได้คุณทำตัวคุณได้นะคุณจะสลัดรักคนเก่าทิ้งไปนะแล้วก็หันมาเป็นโสดนะคะเพราะว่าจากที่จานอ่านไพ่เนี่ยมันมีไพ่เดทขึ้นด้วยเห็นไหมคะไพ่เดทเนี่ยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามองอย่างนี้นะคะคุณตัดสินใจมีปฏิหาริย์ตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นมาจากปัญหาที่มีอยู่แล้วมีไพ่เดทคือการที่จบค่ะนะสรุปว่าเราจบกันดีกว่าในใจคุณคิดเนี่ยนะคะพอคุณเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยถ้ามองว่าคุณเข้มแข็งขึ้นมาฉันตัดสินใจละฉันจบฉันจะจบกับคุณนะมีไพ่เดทคือการจบสิ่งเก่าๆเวลาเก่าๆสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มันไม่ดีหรือว่าคู่กรรมของคุณคู่เวรของคุณที่มาฟาสร้างความร้าวฉานมาฟาสร้างความปวดร้าวให้กับจิตใจนะร้องไห้ทุกข์ใจหาทางออกไม่ได้ขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวในที่สุดแล้วไม่มีใครจะมาแก้อะไรให้คุณได้นอกจากคุณขอให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนถึงเปลี่ยนก็กลัวว่าเปลี่ยนไม่จริงนะกลัวจะเป็นน้ำคำที่
สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้คุณกลับไปดีไพ่เดทขึ้นพอเราหันหน้าไพ่กลับมานะคะอาจารย์ก็ให้ดู2วิชั่นเลยนะคะเดทเนี่ยเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะจบกันเถอะนะคู่กรรมคู่เวรเนี่ยคุยกับโยมทูตนะบอกว่าเราสองคนไปด้วยกันไม่ได้เลิกกันเถอะเมื่อคุณตัดสินใจแล้วแล้วคุณดูสิเมื่อคุณตัดสินใจเด็ดขาดมีความเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองไม่กลัวใครละนะฉันรอแสงอาทิตย์วันใหม่คลื่นลมก็สงบดีมันถึงเวลาของฉันแล้วที่ฉันจะปลดปล่อยตัวฉันเองนะเพื่อไปในสิ่งที่ดีค่ะเมื่อจบปุ๊บเนี่ยการเกิดใหม่นะคะเห็นไหมครับผู้ชายสองคนเนี่ยถือดอกไม้นะถือดอกบัวถือดอกลิลลี่นะคะแล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะทิ้งความหลังครั้งเก่าพระอาทิตย์ก็ส่งแสงข้ามผ่านพ้นสุสานนะคะสุสานก็คือความหลังครั้งเก่าอ่ะนะที่คุณอยู่ในความดำมืดอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นค่ะนะคุณเกิดใหม่คุณเป็นอิสระภาพนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆการแปรปรวนสิ่งต่างๆที่มันแปรปรวนเนี่ยนะที่มันมีเหตุการณ์เข้ามาโหมเข้ามาใส่คุณเนี่ยจนคุณรับมือแทบไม่ไหวอ่ะนะมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ด้วยใจอันเที่ยงตรงด้วยใจที่สมดุลด้วยใจที่มั่นคงนะเพื่อจะค้นหาความรักครั้งใหม่ของคุณการสื่อสารทุกอย่างการพบปะนะการแก้ปัญหาการสะสางความสงบสุขนะการได้รับการปรึกษาการหาข้อสรุปการที่ทุกอย่างมันล้มคืนลงไปคลื่นลมสงบลงคุณลุกขึ้นมายืนใหม่ค่ะจบสิ้นเรื่องราวเดิมๆนะในเดือนมกราช่วงกลางๆเดือนนะคะเหมือนกับคุณจบทุกอย่างเรื่องเดิมๆและปลดปล่อยความสัมพันธ์ปลดปล่อยพันธนาการความผูกพันกับคนรักเก่าที่คุณมีความรักที่มีต่อกันพบจุดจบต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเราอย่าไปฝืนมันอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะคะหรือเรียกว่าได้เวลาเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่พอเราจบปุ๊บเราก็เริ่มต้นใหม่ความรักนะคะอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคุณนอกจากว่าคุณได้ view of fortune แล้วเนี่ยนะคะคุณได้ view ofฟอร์จูนแล้วคุณยังได้เดทอีก2ใบนี่รวมกันนี่บวกกับการตัดสินใจของคุณเนี่ยสิ่งที่จะไปเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีในอดีตทั้งหลายนะคะมันจะถูกขจัดออกไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในอดีตมันจะถูกขจัดออกไปการเปิดโอกาสเปิดอิสรภาพนะคะเปิดอิสรภาพความรักการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับเจ้าชะตาราศีเมษนะคะความสดใสความกระปรี้กระเป๋าความสุขจะเข้ามาเยือนแทนที่ความรักแทนความทุกข์ของคุณแทนความทุกข์ระทมเก่าในปีที่แล้วของคุณที่เคยมีความรักความทุกข์มายาวนานนะอันเนี้ยเป็นตัวแทนนะคะของธรรมชาตินะพรหมลิขิตจัดการให้คุณละนะได้จัดการล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าจักรวาลถามคุณว่าคุณยอมปล่อยตัวเองออกมาจากกรรมเก่าไหมจากเนื้อคู่เก่าคุณไหมนะคะถ้าคุณเลือกนะคะเลือกชีวิตใหม่การตั้งต้นใหม่นะคะถึงแม้ว่าอดีตความทรงจำนะคะ the moon ขึ้นนะคะ the moon strength นะคะ the moon strength นะ2ถ้วยนะคะอัศวินดาบนะคะความหลังครั้งเก่าของคุณเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนะคะ the moon ขึ้นเนี่ยคือความลับอะไรต่างๆความลับความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณผ่านพ้นมาในการจมกับความรู้สึกสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้น The Moon เนี่ยมันคือเรื่องที่ลี้ลับในใจของคุณเซนส์ของคุณนะความหลายๆอย่างจะถูกเปิดเผยทำให้จิตใจคุณน่ะสว่างไสวนะ
ไม่เป็นอย่างนี้นะคะจิตใจคุณจะสว่างสวัยขึ้นนะคะเพราะว่าเดอะมูนเนี่ยถ้ามันขึ้นมาแล้วมันมีไพ่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าในขณะเดียวกัน เดือนกุมภานะคะคุณจะมีความรักคุณจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งคุณจะมีไฟนะคุณจะมีไฟคุณจะเข้มแข็งนะคุณจะเข้มแข็งคุณจะมองไปข้างหน้านะคะคุณกำลังมองหาในสิ่งที่ดีที่เยี่ยมของคุณนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีเมษเพราะคุณได้2ถ้วยนะคะ2ถ้วยกับสเตรนท์ขึ้นเนี่ยหมายความว่าจะมีคนมาลุ่มหลงมารักมาชอบคุณคุณจะพบรักใหม่นะคะในเดือนมกราไปปลายเดือนมกราเนี่ยนะคะมกรากุมภาอะกุมภาค่ะมกรากุมภาค่ะก็คาบเกี่ยวกันประมาณนี้นะคะมกรากุมภาเนี่ยคุณจะพบคนรักใหม่นะคะคุณจะมีความยินดีคุณจะเจอคู่หรือคู่ที่คุณเคยคบหากันอยู่แต่คุณยังไม่ได้เลือกนะคะหรือเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะสองถ้วยเนี่ยคือแสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างมันสดใสละสิ่งเก่าๆเดิมๆนะถึงแม้คุณจะนอนหลับฝันร้ายยังฝันถึงความหลังครั้งเก่านะคะยังฝันถึงความหลังครั้งเก่าที่มาหลอกมาหลอนคุณน่ะทำให้คุณเจ็บช้ำตอนเนี้ยภาพชีวิตคุณมันดีขึ้นเยอะนะคะคุณได้สเตรนท์2ถ้วยนะแล้วก็ราชาคุณจะมีข่าวดีค่ะนะนกบินม้าจนทยานคุณจะเด็ดเดี่ยวคุณจะตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่เพื่อที่จะมีชีวิตรักความใหม่ที่ดีกับคนใหม่ๆคือตอนเนี้ยคุณพร้อมที่จะเปิดตัวแล้วนะคะมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับคุณนะเนี่ยนะคะข้างหน้ายังมีผู้ชายรออยู่นะคะยังมีข้างหน้าให้คุณต่อไปนะคะมี2ถ้วยอีกนะเลิกปุ๊บก็น่าจะมีคนใหม่ปั๊บนะคะคนใหม่เนี่ยอ่ะถ้าอาจารย์ดูอันเนี้ยนะคะถ้าเป็นกิริยาถ้าเป็นเรื่องของกิริยานะก็หมายถึงว่าคุณจะมีข่าวดีหรือเปิดตัวทำให้คุณเนี่ยมีคนมาสนอกสนใจหรือมีคนมารับรักคุณทันทีเขาเรียกว่ารับช่วงต่อทันทีแต่คุณก็ลักษณะว่ากับคนคนนี้คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะนะในการข่าวดีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดตัวนะคะการที่เป็นเขาเรียกอะไรอัศวินถือดาบแล้วก็กระโจนไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเปิดตัวเป็นอิสระภาพนะคะเพื่อจะรับรักกับคนใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะราศีเมษเนี่ยถ้าคุณไม่เศร้าไม่โศกหน้าตาคุณยิ้มแย้มเนี่ยถ้าคุณเป็นคนปกติแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนสดใสนะมีไฟใครเห็นใครรักใครชอบนะคะทีนี้เมื่อคุณเจอเดือนกุมภามีนาเนี่ยนะคะคุณก็จะเจอคนใหม่ที่มั่นคงนะจากความรักเนี่ยอาจารย์ดูนะมี4เหรียญนะคะ4เหรียญ4เหรียญเนี่ยคนรักนะคะแล้ว4เหรียญ4เหรียญเนี่ยคุณจะเจอผู้ชายหรือผู้หญิงหรือคนใหม่ที่ดูเขาเรียกว่าแปลว่าคนใหม่นี่ดูมั่นคงดูดีกว่านะคะสี่เหรียญคือความมั่นคงความรักที่มั่นคงความรักที่ยึดมั่นความรักที่ถือมั่นคนที่มาให้ความสนใจและอยากจับจองคุณเป็นเจ้าข้อเจ้าของหรือเล็งเห็นในคุณงามความดีเล็งเห็นในความสวยความหล่อของคุณเล็งเห็นในอัธยาศัยของคุณนะคะสี่เหรียญเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าอนาคตในการคบหาเขาเป็นคนโอเคเป็นความรักที่มั่นคงมากกว่าเดิมความรักที่มีเหตุมีผลกินได้มีความสุขนะคะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญมันหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงการยึดมั่นการมั่น